เนี่ย108ส่วนที่เป็นส่วนหน้าส่วนหัวครับที่ทรวงอกนะครับอิติปิโส108ที่เราสวดกันมานะครับคือ108 108จบไม่ใช่108จบคือ108อิติปิโสภควานะพระพุทธคุณ50 56 58พระธรรมคุณ36พระสังฆคุณ14รวมแล้วเป็น108ตรงนี้มาสื่อความหมายตรงนี้กันนาทีถามไว้ก่อนแล้วนานแล้วเลยอธิบายวันนี้นะครับเพิ่งจะได้คำตอบเป็นปีทีนี้ส่วนล่างนี้ก็คือลายสะบัดสะบัดทุกโศกโรคภัยเรียกว่าลายสะบัดครับลายสะบัดสะบัดทุกโศกโรคภัยตั้งแต่ท่อนนี้ท่อนเกิดเป็นตรงนี้มีท่อนล่างคือตรงนี้ใช่ไหมครับคุณหลวงท่านเรานับสามบล็อกนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือทั้งตัวนี่แหละแต่ว่าตัวนั้นเป็นส่วนประกอบเฉยๆอันนี้ก็คือส่วนที่สะบัดทุกโศกโรคภัยลงไปข้างบนนี้ก็เป็นส่วนหน้าที่ว่าให้มีความหมายถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณรวมแล้วเป็นอิติปิโส108เลขตรงอะไรนะครับตรงข้าก้าคิงข้าก้าคิงข้าคิงข้าคิงตัวเขียนเนี่ยคือคอควายสระอาไม้เอกข้าคือข้าของคนนั่นแหละข้าของความสูงคิงนี่คือคุณแต่ภาษาเหนือคำว่าคิงทางเหนือนี่ก็คือคิงห้าคุณผมตุ้มข้าจริงคือความสูงของคุณแต่ว่าทางเหนือเรียกว่าคิงฮ่าคือเป็นเพื่อนกันฉันคืออันนี้เป็นธรรมเนียมของทางน่านเป็นของคติของภาคเหนือทั้งหมดถ้าการถวายตุ้มถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเพราะว่าได้ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอย่างที่เราถวายกันวันนี้ช่วงนี้ก็การทำวัดทุกคืนก็มาสวดมนต์ไว้ว่าเดี๋ยวลูกๆถวายแล้วก็จะเก็บไว้ตามราศีเนี่ยนี่ครับเป็นปีเก็บไว้อ๋อถ้าเก็บไว้นานเท่าไหร่ครับเนี่ยเก็บไว้จนกว่าจะย่อยสลายไปอ๋อก็เราจะไม่เผาทิ้งครับเพราะการเผาเป็นการทำบุญทุกปีนี่ก็คือเก็บไว้ในโบสถ์เก็บไว้ในวิหารเลยอ๋อนี่วิหารนะครับบูชาได้ด้วยนี่ครับตรงนะครับที่ทำขึ้นก็จะเก็บไว้ในวิหารนะครับนี่ครับห้อยอยู่นะครับก็ถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมนะครับก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับ